ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสุขภาพนะครับเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับวันนี้สิ่งที่ผมนำมาพูดคุยกับทุกๆท่านนะครับเป็นเรื่องของการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายนั้นมีหลายรูปแบบนะครับแต่การออกกำลังกายที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเป็นการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิกในน้ำคุณผู้ชมเคยเห็นไหมล่ะครับหรือเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับการเต้นแอโรบิกในน้ำนั้นมันเป็นยังไงแล้วมันเหมาะสมกับใครบ้างนะครับใครบ้างที่สามารถจะออกกำลังกายแบบนี้ได้และมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับการเต้นแอโรบิกในน้ำนั้นนะครับเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับหรือถ้าจะเป็นนักกีฬาก็ได้นะครับที่ต้องการเพิ่มความหนักในการฝึกซ้อมให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือผู้ที่อ้วนนั่นเอง 2. ผู้ที่เป็นโรคข้อเช่นข้อเข่าเสื่อมโรคปวดข้อรูมาติซัมโรคเกาต์นะครับหรือ 3. ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนวัยทองรวมถึงผู้สูงอายุ 4. สตรีมีครรภ์และ 5. การฟื้นฟูผู้ที่บาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเห็นไหมครับผู้ที่มีอาการแบบนี้เหมาะที่จะมาออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกในน้ำนะครับเรามาดูเหตุผลกันสักนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงเหมาะนะครับเนื่องจากว่าแรงต้านของน้ำเนี่ยจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปอย่างเชื่องช้าและก็นุ่มนวลนะครับแต่ใช้กำลังของกล้ามเนื้อได้มากและชีพจรขึ้นสูงเท่าที่ต้องการนะครับเป็นการออกกำลังกายที่เสี่ยงน้อยที่สุดต่อการบาดเจ็บสามารถหลีกเลี่ยงภาวะบาดเจ็บจากการออกกำลังกายแบบปกติได้เป็นอย่างดีนั่นเองล่ะครับทีนี้ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในน้ำเนี่ยนะครับน้ำอย่างที่บอกนะครับน้ำมีแรงพยุงตัวให้สามารถลอยขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาโรคข้อหรือนักกีฬาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อและข้อเนี่ยสามารถออกกำลังกายในน้ำได้โดยที่ไม่บาดเจ็บนะครับและก็ปลอดภัยเพราะน้ำเป็นตัวกลางที่ช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้นั่นเองนะครับลดแรงกดในแนวดิ่งนะครับลดแรงกระแทกและก็ช่วยผ่อนภาระการรับน้ำหนักตามข้อต่อต่างๆด้วยนะครับประโยชน์ข้อต่อมานะครับในน้ำนั้นมีแรงต้านการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้ทำงานเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่เสี่ยงกับการบาดเจ็บเพราะน้ำเป็นตัวช่วยต้านการเคลื่อนไหวของร่างกายทำให้กล้ามเนื้อไม่ต้องเคลื่อนไหวมากทั้งที่ออกกำลังกายในขนาดที่หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับต่อมานะครับในน้ำนั้นมีแรงนวดและแรงบีบต่อร่างกายของเราทุกส่วนเลยนะครับน้ำมีแรงพยุงและแรงกดจึงทำให้เกิดแรงนวดและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อนอกจากนั้นนะครับก็ยังทำให้การหมุนเวียนโลหิตของร่างกายดีขึ้นด้วยนะครับโดยการลดการข้างค้างของเลือดที่อยู่ภายในเส้นเลือดดำของแขนและขาด้วยเห็นไหมครับโอ้โหประโยชน์ดีมากๆนะครับต่อมาน้ำช่วยระบายความร้อนจากร่างกายด้วยนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายใต้น้ำนั้นนะครับจึงรู้สึกชุ่มชื่นเย็นสบายโดยเฉพาะเมืองไทยนั้นนะครับเป็นประเทศเป็นเมืองร้อนนะครับต่อมาครับป้องกันการบาดเจ็บและการเผาผลาญพลังงานได้มากผู้ที่อ้วนมากและต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือต้องการลดน้ำหนักซึ่งจะเลือกวิธีออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักที่เหมาะสมได้ยากเนื่องจากเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในแบบต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับเราควรจะอาศัยคุณสมบัติของน้ำเนี่ยนะครับในการเต้นแอโรบิกในน้ำเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะว่าสามารถลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับไม่บาดเจ็บและหยุดออกกำลังกายไปเสียก่อนนะครับบางทีเราออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือการเล่นกีฬาประเภทอื่นเนี่ยถ้าน้ำหนักเราเยอะเราบาดเจ็บเราอาจจะท้อแล้วเราก็เลิกไปก่อนแต่ถ้าออกกำลังกายในน้ำเนี่ยทำให้เราไม่บาดเจ็บแล้วก็มีกำลังใจที่จะออกกำลังกายต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้สรุปประโยชน์ของการออกกำลังกายในน้ำทั้งหมดเลยนะครับที่ได้กล่าวมานั้นนะครับสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆนะครับของการออกกำลังกายในสตรีมีครรภ์และบุคคลในกลุ่มที่เป็นโรคเฉพาะเช่นผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากผู้สูงอายุที่มีข้อเสื่อมนะครับผู้ป่วยโรคข้อรูมาติซัมผู้ป่วยโรคเกาต์ผู้ที่บาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
จึงเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่จะเลือกออกกําลังกายในน้ําชนิดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่ายน้ําการเต้นแอโรบิกในน้ํานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการนํามาออกกําลังกายเป็นระดับแรกๆสําหรับกลุ่มคนเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการออกกําลังกายกับบุคคลเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้เขาออกกําลังกายได้อย่างมั่นใจเลยนะครับเพราะว่ามีผลมีประโยชน์มากๆเลยในเรื่องการออกกําลังกายในน้ําและก็ปลอดภัยด้วยนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายในน้ํานะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับคุณผู้ชมลองทดลองดูก็ได้นะครับสําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในกลุ่มที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องการออกกําลังกายในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้แค่นี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ในคลิปต่อไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ